สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องพิธีทารันทูล่าอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมมีสัตว์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เรียกว่ามีชื่อนะครับว่าซันสไปเดอร์นะครับคือเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าข้อมูลที่ผมค้นหามานะครับคือค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะซึ่งผมก็จะมาแชร์มาแบ่งปันในอุ๊ยโอเคกลับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับปีนกล่องออกมานะก็เมื่อกี้ผมพูดเนาะว่าข้อมูลนะครับตัวนี้ผมมีน้อยมากแต่ผมจะมาแบ่งปันมาแชร์ข้อมูลในส่วนที่ผมคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมพอจะแบบว่าหามาได้นะครับนะสำหรับคนที่เลี้ยงเจ้าตัวนี้อยู่นะครับในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีน้อยมากแล้วก็ถ้าคนที่ดูอยู่แล้วมีความรู้ด้านเจ้าซันสไปเดอร์เนี่ยครับก็ยังไงรบกวนหลังไมค์มาแนะนำผมเพิ่มเติมได้นะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างหรือว่าอะไรที่ผมแบบยังไม่ทราบอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของอายุที่ชัดเจนอย่างเงี้ยครับถ้ามีใครที่รู้ก็สามารถแบบว่าทักมาบอกผมได้นะครับว่ามันจริงๆแล้วมันอายุเท่าไหร่ยังไงหรืออะไรแบบนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลักษณะของตัวก่อนเลยนะครับของตัวน้องเนี่ยลักษณะเขานะครับก็ปากเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับแมงป่องสำหรับผมนะคือปากเป็นเหมือนแมงป่องเลยที่จะเป็นเหมือนเขี้ยว2อันที่เหมือนกรรไกรอ่ะครับเหมือนกรรไกร2ข้างที่มีไว้คีบแล้วก็บดอาหารประมาณนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นขาเนี่ยเขาอ่ะจะเหมือนแมงมุมนะครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยอย่างที่ผมหาข้อมูลเนี่ยคือเขาก็จะเรียกว่าสกอปคาเมลสกอปเปียนคาเมลสไปเดอร์อะไรเงี้ยคือเหมือนเรียกแบบทั้งแมงป่องแมงมุมนะครับคือเรียกรวมๆไปเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่ทั้งแมงป่องแล้วก็ไม่ใช่แมงมุมนะครับมันเป็นตัวมันเนี่ยแหละครับเป็นซันสไปเดอร์เป็นคาเมลสไปเดอร์เนี่ยครับแต่แค่เอาเหมือนลักษณะทางกายภาพอะมาเติมชื่อลงไปประมาณนี้นะครับอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของชื่อนะจะได้ไม่สับสนเวลาเรียกนะครับแล้วก็ลักษณะอ่ะดูกายภาพนะครับขาเขาเนี่ยจะมี8ขานะครับแล้วก็มีเขี้ยวคู่ใหญ่คู่2คู่นะครับตรงข้างหน้านะแล้วก็ลักษณะตัวข้างหลังเนี่ยจะเหมือนกับแมงป่องตรงข้อตรงเขาเรียกตรงตัวเนี่ยครับสำหรับผมจะมองว่าเป็นแมงป่องแต่ว่าเป็นแมงป่องที่ไม่มีไอตัวข้อผิดอะครับแล้วลักษณะจะไม่ได้เป็นเปลือกแข็งแต่จะเป็นเหมือนแค่หนังหุ้มไว้เฉยๆเหมือนแมงมุมลักษณะจะเหมือนแมงมุมคือมันปนกันมั่วผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ทุกคนดูแล้วน่าจะเข้าใจครับในสิ่งที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะคือเนี่ยมันเป็นประมาณนี้รวมถึงมาที่เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขนาดตัวซึ่งตอนนี้ตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะตัวไซส์อยู่ที่ประมาณสัก2นิ้วนะครับแต่ที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนจะเจอได้เหมือนลักษณะเหมือนขนาดของขาที่กว้างออกมาได้แล้วก็ตัวที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับขาจะเหมือนจะกว้างออกมาได้ถึง 5-6 นิ้วเลยครับในบางสายพันธุ์นะซึ่งผมไม่รู้ว่าสายพันธุ์เนี้ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ในบางสายพันธุ์เนี่ยบางสปีชีส์เนี่ยสามารถเป็นอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าจริงๆอย่างคาเมลสไปเดอร์เนี่ยเขาจะอยู่ในทะเลทรายเป็นหลักใช่ไหมแต่อย่างเจ้าตัวเนี้ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาแล้วก็ถามจากคนขายมาเนี่ยคือมันจะเป็นอยู่กับดินได้นะครับอยู่กับดินเป็นหลักแล้วก็อยู่กับความชื้นนิดหน่อยนะครับอย่างผมก็จะแบ่งเป็นโซนฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งชื้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งแห้งไปเจ้าตัวนี้ไม่มีพิษนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะคือตัวเนี้ยไม่มีพิษนะผมบอกไว้ก่อนไม่ต้องกังวลว่าเลี้ยงแล้วแบบโดนกัดแล้วจะเหมือนแมงมุมแมงป่องไหมอะไรเงี้ยคือตัวนี้ก็ให้คิดซะว่าเป็นแค่เขี้ยวเขานะครับแล้วเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยทำร้ายมนุษย์ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆลักษณะนิสัยเขาก็กินเหมือนพวกแมงมุมแมงป่องเราครับกินแบบเล็ดลันกินแมลงตัวเล็กๆกินหนอนกินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นิสัยก็คือจะขุดดินเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยคือเขาจะขุดเก่งมากนะครับเนี่ยเห็นไหมดันดินออกมาแบบดูดิอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมรู้มานะซึ่งใครที่รู้มากกว่านี้นะครับแบบว่ามีความรู้มากกว่านี้ในด้านของเจ้าตัวเนี้ยผมขอความกรุณาเลยทักมาบอกผมหน่อยเพราะผมอยากได้ข้อมูลมากๆนะครับผมหาจากต่างประเทศแล้วมันค่อนข้างจะแบบสปีชีส์มันต่างกันอะบางทีลักษณะของพฤติกรรมลักษณะของตัวแต่ละตัวนั้นมันก็จะต่างกันไปอะครับนะอันนี้ผมแบบถ้ามีใครรู้ก็ฝากด้วยนะครับเจ้าตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นแบบสั้นๆละกันเพื่อมาอัปเดตนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็
มีนะครับสำหรับคนที่สนใจนะก็ทักผมมาได้นะถ้าอยากได้เจ้าตัวนี้ไปลองเลี้ยงกันนะครับผมคิดว่ามันเลี้ยงไม่ยากนะสำหรับผมมันจะอารมณ์คล้ายเหมือนเราเลี้ยงแมงมุมที่เป็นสายดินนะครับเพื่อว่าตัวนี้เขาก็จะขุดอยู่ข้างล่างเป็นหลักเนี่ยเห็นไหมเวลาให้อาหารเราก็อาจจะให้เป็นแมลงตัวเล็กแบบลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็น่าจะจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ไล่กินไล่จับเองได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็มีฝั่งนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจริงๆผมมีอยู่เนี่ยฝั่งนี้ผมจะทำให้เป็นแฉะเห็นไหมครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอ่ะมันก็จะแห้งกว่าเนี่ยอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะแห้งกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเนี่ยไปไหนละคือผมอย่างที่ผมบอกไปว่าขุดแบบขุดเก่งมากนะครับแป๊บๆนี่หายไปเลยนะแบบขุดหายไปเลยอยู่นี่อยู่นี่นะครับอยู่นี่อ่ะอย่างเจ้าตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือนั่นแหละครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้คือผมอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าสัตว์พวกเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะหาดูได้ยากนะครับตัวนี้เหมือนผมเชื่อเลยว่าหาดูได้ยากแน่นอนมันไม่ได้มีแบบว่าใครก็มีเหมือนแมงมุมอะไรเงี้ยเหมือนแมงมุมบางชนิดที่อยู่ในประเทศเราก็คนเลี้ยงน้อยคนที่จะมีอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นอีกสัตว์ชนิดนึงที่หาค่อนข้างยากแล้วก็หาดูยากมากนะครับข้อมูลถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมอาจจะมาอัปเดตทีหลังหรือว่าอัปเดตผ่านหน้าเพจผมนะครับแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอายุเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมพูดไปยังแต่ผมจะพูดอีกทีก็คืออายุเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้แค่ประมาณ1ปีนิดๆนะครับ1ปีบวกขึ้นไปซึ่งโอเคแหละก็เข้าใจได้ว่าตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่ค่อยถึงปีหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายก็โดนนกกินก่อนโดนสัตว์ตัวอื่นที่ใหญ่กว่ากินก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเลี้ยงเราเลี้ยงแบบอย่างเงี้ยคือแน่นอนแหละว่ามันไม่มีในเรื่องของมันไม่มีในเรื่องของนักล่าครับในเรื่องของผู้ล่าที่จะมาล่าเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของอายุของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้สัก1ปีบวกขึ้นไปอ่ะได้แน่นอนแต่ไม่แน่ใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่แน่ใจเรื่องอายุจริงๆเพราะว่ามันตามธรรมชาติมันก็อยู่ไม่ถึงเพราะว่ามันก็โดนกินก่อนส่วนในตามแบบคนที่เลี้ยงอ่ะก็คือมีคนเลี้ยงที่น้อยมากมันก็เลยทำให้ข้อมูลในส่วนเนี้ยน้อยตามไปด้วยนะครับนั่นแหละก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลกันประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เป็นสัตว์ที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นนะครับแล้วก็น่าจะแปลกใหม่สำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้แบบเวลาผมอัปเดตสัตว์อะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะได้ดูกันเนาะแล้วก็ผมจะเน้นไปที่เรื่องของแมงมุมเป็นหลักนะครับสำหรับคนที่อยากหาข้อมูลอยากเริ่มเลี้ยงอยากหาไปเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ลองทักผมมาได้นะครับบางทีผมก็มีแบบแบ่งออกบ้างนะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับซึ่งหวังว่าจะมีคนใจดีที่แบบช่วยทักมาบอกผมนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย